เป็นปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่เกาะรอกซึ่งตัวนี้เองก็อาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีเลยครับถ่ายจากใต้น้ําอาจจะดูไม่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเทียบกับคนแล้วกระเบนแมนต้าตัวใหญ่จริงๆนะครับนี่คือกระเบนแมนต้าหรือว่ากระเบนราหูครับเป็นปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนักดำน้ำที่เขาไปดำน้ำที่เกาะรอกจังหวัดตรังเขาไปเจอแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะครับ สำหรับนักดำน้ำกลุ่มนี้เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าจะไปเจอกระเบนแมนตาได้ต้องดำน้ำลึกเท่านั้นแต่ครั้งนี้เป็นการดำน้ำตื้นแล้วเมื่อสักครูน่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะพอเทียบกับร่างของมนุษย์แล้วเนี่ยออโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินนะครับใหญ่กว่าร่างของมนุษย์อีกนะครับจุดที่เจอคือจุดดำน้ำหลังเกาะรอครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีอันดามันสำหรับกระเบนแมนตาหรือว่าปลากระเบนราหูที่พบตัวนี้มีความกว้างของช่วงปี จากคีีบซ้ายถึงคีีบขวา3-4เมตรเลยนะครับเนีตัวใหญ่กว่าคนอีกนะครับ,รบและมีตำหนิที่คีีบซ้ายเหมือนกับโดนฉลามกัดมาแต่บางตัวอาจจะมีความกว้างช่วงปีกได้ถึง6.7เมตรหรือ22ฟุตน้ำหนักถึง1,350กิโลกรัมหนักเป็นตันนะครับปกติมักอาศัยอยู่ในเขตน้ำที่เป็นเขตร้อนทั่วโลกโดยเฉพาะรอบๆแนวปะการัง ส่วนที่จังหวัดตรังพบมากบริเวณกองหินกลางทะเลหรือว่าหินม่วงหินแดงซึ่งอยู่ห่างจากเกาะรอกออกไปอีกชั่วโมงถ้านั่งสปีดบ๊สอยู่ในเขตอุทนแห่งชาติหมู่เกาะลันตานายพฤกอุบลเกิดผู้จัดการของรีสอร์ทแห่งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวทะเลตรังเขาบอกว่าตั้งแต่ตัวเขาทําทัวร์ดำน้าตื้นมา18ปีเพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นที่เกาะรอกด้วย เพราะว่าจุดนี้ไม่เคยมีประวัติว่าพบปลากระเบนชนิดนี้มาก่อนอม,มีรายงานล่าสุดนะครับว่ามีทีมนักดำน้ําลึกเนี่ยพบเห็นปลากระเบนแมนตารบริเวณหินม่วงหินแดง2ตัวอาจจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทั้งทะเลตรังนะครับหลังจากที่มีโอกาสได้พักฟื้นจากการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานครับ,รบดูเป็นสัตว์น้ําที่สโลลฟ์นะครับค่อยๆว่ายน้ําอย่างชา้ชาๆ